สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ผมจะพามายางรอสวนค่ะอากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะเบื้องต้นบักเขือบุ้มอันนี้เป็นบักเขือหญ้าสีเขียวเนาะค่ะบักเขือหญ้าสีเขียวที่บุ้มซื้อเมล็ดมาค่ะซื้อเมล็ดมาจากพี่บันจากช็อปเนาะจากช็อปอยู่นี่ล่ะค่ะเขาบอกว่าเป็นบักเขือเขียวของไทยเฮานี่ล่ะค่ะแต่บ่รู้ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเด้อค่ะที่บุ้มปลูกแล้วบุ้มก้าเมล็ดบุ้มร่องก้าเมล็ดเบิ่งค่ะก็ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานั่นล่ะค่ะนี่พึ่งใหญ่ได้ซ้ํานี่ล่ะส่วนมากบุ้มจะบ่ค่อยเชื่อใจในการซื้อเมล็ดปานใดเนาะค่ะบุ้มก็เลยเอามาร่องก้าเบิ่งบุ้มก็บ่เคยได้อัปเดตให้เบิ่งจักเทื่อเนาะค่ะเนาะบ่เคยได้อัปเดตให้เบิ่งจักเทื่อบุ้มก้าไป6เมล็ดค่ะเพราะว่ามันต้องมีต้นใดต้นนึงนี่ล่ะเมล็ดใดมันเมล็ดนึงนี่ล่ะงอกขึ้นมานี่งอกมาเมล็ดเดียวค่ะเบิ่งได้แค่ 1% เองค่ะงอกมาเมล็ดเดียวพี่น้องค่ะนี่ต้นเดียวนี่บุ้มประคบประงมมาอยู่นี่ค่ะบุ้มเอาไว้แต่เฮ็ดพันธุ์เนาะเอาไว้แต่ขยายเมล็ดต่อไปแต่ก็บ่รู้ว่ามันจะเหญ้าแท้บ่เนาะค่ะบ่รู้ว่ามันจะเหญ้าแท้บ่มันจะแม่นบักเขือเหญ้าไทยบ้านเฮาบ่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็รอลุ้นต่อไปค่ะช่วงนี้อากาศก็หนาวเย็นนี่ออกดอกมาต่อเมาะน้อยๆนึงนี่ค่ะรอลุ้นซอยกันเอาใจซอยบุ้มเนาะค่ะเนาะเอาใจซอยบุ้มค่ะเนี่ยล่ะเดี๋ยวบุ้มจะได้เก็บเมล็ดสาธุเด้อเจ้าแม่ธรณีเอ้ยบุ้มจมปากจมคออยู่เด้ค่ะเวลาบุ้มปลูกพืชปลูกผักเนาะนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่ดีคือกันค่ะบ่เป็นประโยชน์หน่อยก็หลายเนาะเวลาบุ้มปลูกพืชปลูกผักลงในดินเนี่ยค่ะผมจะบอกให้แม่ธรณีเพิ่นเบิ่งซอยเนาะค่ะเนาะเบิ่งซอยสำคัญอยู่เด้ค่ะบุ๋มว่านะสำหรับบุ๋มนะสำหรับบุญนะคะก็บอกให้แม่ธรณีเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งซอยเนาะค่ะเนาะเนี่ยเห็นบ่นี่หน้าหนาวมากเขาก็ยังอยู่ได้แต่ก็บ่รู้ว่าเขามักหนาวหรือมักร้อนเนาะค่ะเนาะบุ๋มก็บ่รู้คือกันก็อาจจะมักหนาวอยู่นี่ล่ะนี่เบิ่งแน่นี่ตะเลิดโตนบ่เบิ่งแน่เขาสีทนได้ซ้ำใดค่ะเขามีความอึดความทึกความทนได้ซ้ำใดเนาะเสื้อผ้าเขาก็บ่ได้ใส่เขายังทนได้ทนแดดทนหนาวได้เนาะค่ะเบิ่งในก็ได้มาแปลงนี้แล้วอาช่วงแปลงนี้ละกันเนาะค่ะเนาะช่วงพืชผักแปลงนี้อาจจะสั้นๆเลยเนาะค่ะเพราะว่าคือเก่านั่นล่ะค่ะบ่ได้ใส่ไม้กันสั้นจับโทรศัพท์ได้ก็ยัดใส่ในกระเป๋ามาเลยค่ะนิดหน่อยเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งนี่เห็นบ่ต้อมเมาะอยู่นี่ผักชีลาวผักชีลาก็ผักชีเฮาใกล้สิได้กินแล้วนี่เริ่มงามแล้วปลูกใต้ต้นบักฮุ่งนี่ค่ะเบิ่งเลยพ่อเพียงกระบะพ่อเพียงของเฮาปูนฝากกันไปหญ้าก็หลายหลายเลยค่ะเอาดินเก่ามาปลูกมันก็สิมีหญ้าแน่จักหน่อยนี่ล่ะก็ค่อยๆมานั่งถอนออกนั่งถอนออกเดี๋ยวไปเบิ่งผักอันนี้เฮาไปเบิ่งทั้งผลก่อนภาพมันสิเป็นขาวๆเนาะค่ะเนาะหมอกลงค่ะอากาศหนาวเย็น6องศาวันนี้โอ้หนาวเย็นคักแต่ว่าก็ยังมีแดดอยู่ค่ะพี่น้องคุณแดดมาอยู่ค่ะอีกจักหน่อยก็ได้สิได้พิงแดดกันแล้วจะย่างวนไปก่อนเสียงนกเจี๊ยวเจ้ามากเลยโอ้ขนาดอันนี้ก็ยังใหญ่เนาะค่ะเนาะเบิ่งต้นอันนั้นค่ะต้นบรอกโคลีน้อยหน่อยก็นี่ก้อยอีกเด้ค่ะที่บุ้มว่าบุ้มจะเอาทิมนะจำได้บ่ค่ะที่บุ้มเฮ็ดคลิปปลูกที่บุ้มเลือกเอาแต่ต้นที่มันสมบูรณ์นะคะเพราะมันเหลือบุ้มก็เลยเอามาแปะๆลงนี่จังหน่อยเห็นบ่นี่ใหญ่ขึ้นมาแล้วพี่น้องค่ะคือน่ารักแท้ตะเมาะแต่แมะอยู่บักชีนี่บุ้มก็เก็บเมล็ดเองจากปีที่แล้วอะค่ะเก็บเมล็ดจากปีที่แล้วก็ใหญ่มาแน่นอนนั่นน่ะใหญ่มาแล้วปุนะผักกาดผักกาดเฮาใกล้จะได้กินแล้วนี่กระบะพ่อเพียงของเฮาปลูกผสมผสานกันไปเนาะค่ะแต่ละซีต้นหาต้นไปแต่ละอย่าง2อย่างพอได้เก็บกินค่ะพี่น้องค่ะปลอดสารปลอดภัยว่าสิพาไปเบิ่งอันบรอกโคลีทั้งคุณจักแม่นอีหยังกินค่ะพี่น้องหายไป3ต้นบุ้มก็เลยลือออกซะเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเนาะ
คลิปหน้าบุ้มสิพาไปเบิ่งว่าบุ้มลือออกแบบใดแต่เลือดโตนบ่ค่ะบุ้มบ่ได้เข้าสวนแบบบุ้มบ่ได้ยางไปทั้งผืนมือนึงเนาะมือนึงหายไป3ต้นต้นกุดต้นเหี่ยนเบิดจักแม่นอีหยังกินหาโจรก็บ่พอคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวคลิปบรอกโคลีเดี๋ยวบุ้มจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะมาให้เบิ่งนิดๆน้อยๆมื้อละนิดมื้อละน้อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ